สวัสดีค่ะทุกๆคนไปต่อนะคะเราเรียนมาจนถึงสระเอสระเอแล้วนะคะทีนี้ตัวเอเนี่ยค่ะเวลาใช้จริงในภาษาดัชมันจะมีเสียงที่เปลี่ยนไปตามตำแหน่งของมันค่ะมาลองดูเลยมันจะเป็นคำที่เราเจอบ่อยมากเลยคำนั้นก็คือเดอะที่เป็นคำนำหน้านามเยอะเซอทีนี้พอไปทำให้เป็นคำที่ยาวขึ้นมีสองพยางค์เบอร์คินคำที่ยาวแล้วเราก็ต้องใช้ประจำเมื่อมาถึงเนเธอร์แลนด์นะคะก็คือคำว่าเคอร์เมนเตอร์จะเห็นเลยว่ามีทั้งเคอร์และมีทั้งเธอทีนี้พอเอไปอยู่คู่กันกับมันจะออกเสียงเป็นแอร์หรือสระแอร์นั่นเองค่ะแต่มันจะมีตัวรติดมาด้วยตัวแอร์เวลาออกเสียงต้องออกให้ครบดังนี้นะคะ fairs โอ้ยผิดอัน fair fair fairs 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 คำนี้ hair hair hairt hair hairt ต่อมาค่ะเวลาเสียง air ได้มาใช้คู่กับเสียง i มันจะเป็นเสียงที่คล้ายกับสระเอียในภาษาไทยค่ะเสียงเอไปใช้กับเสียงก็จะเป็นเสียงที่คล้ายกับสระเอียเช่นกันมาฟังความแตกต่างนะคะคำนี้เราใช้บ่อยด้วยค่ะ beer beer bear bear อีกคำหนึ่งก็ใช้บ่อยเช่นกันค่ะ here และ here เวลาออกเสียงก็คือสอกออกเสียงเป็น ear และ ear เวลาเราพูดจริงๆแล้วถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่เรียนภาษาดัชเหมือนเราเขาจะฟังไม่ออกและเขาจะคิดว่าตัวเองได้ยินแค่เสียงเอียแต่เราเองเวลาเราออกเสียง beer เวลาพูดเร็วๆ beer เช่นเดียวกัน here คำนี้ก็ here beer here ตามนี้นะคะ